คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นพี่กุ๊กกุ๊กไม่แนะนำให้ทำตามอย่างเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กันในช่องกุ๊กกุ๊ก Channel นะเพื่อนๆมากันที่ทุน 6,000 นะครับนะก็รอบที่แล้วแตกไปนะครับใครไม่ได้ดูก็ฝากติดตามเกม Roma Legacy หน่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวก่อนรับชมยังไงฝากทุกคนนะครับกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมหน่อยกันแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะแป๊บนึงมาครับผมนะเริ่มกันที่เบ็ดสัก150แล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาเทอร์โบก่อนเลยนะปกติเทอร์โบนี่พักหลังนี้ไม่ค่อยใช้ทางละว่าธรรมดาน่าจะเวิร์กนะครับพักหลังๆนะแต่นี้เปิดด้วยเทอร์โบไปเลยนะครับกิโลเกือบเต็มเครื่องนะเนี่ยโอ้โหนี่ก็เกือบอุ้ยดูดต้นเร็วจริงๆนะครับเทอร์โบนะให้โอกาสถึง 4,000 นะถ้าลงไปต่ำกว่า 4,000 เนี่ยเราจะต้องปรับเปลี่ยนแล้วนะ 4,000 นะปรับเปลี่ยนก็คือไม่ได้เปลี่ยนเบ็ดนะครับน่าจะเปลี่ยนเป็นปิดเทอร์โบนะเพื่อนๆว่าเทอร์โบไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนนะครับถ้าไม่อยากเปลี่ยนเบ็ดก็ต้องลองไปเล่นออโต้บ้างอะไรบ้างนะเพื่อนผมว่ามันก็ช่วยได้นะผมลองดูมันก็พอผ่านอยู่นะครับนะแต่ถ้าลองทุกวิธีทางแล้วมันอะไรยังไม่ดีขึ้นก็พักดีกว่านะครับหยุดเล่นอ่ะเปลี่ยนเบ็ดแล้วเปลี่ยนเทอร์โบออโต้อะไรแล้วยังไม่มาง่ายๆเลยครับเปลี่ยนเกมนะครับนะไปเล่นค่ายจิริค่ายโจ๊กเกอร์เกมอื่นเยอะแยะนะครับก็ไปเปลี่ยนเล่นแล้วก็ถ้าชอบโรมาจริงก็ไม่อยากเล่นเกมอื่นก็เลิกเล่นไปเลยนะครับค่อยมาเล่นใหม่พักสักครึ่งชั่วโมงครับนะกั้นใจไว้เชื่อผมอย่าไปหิวนะครับผมอย่าไปเสี้ยนขนาดนั้นนะครับนะรอจังหวะที่ให้ดีๆนะถ้าเราจะแดกมันนะเราต้องใจเย็นๆนะครับเพื่อนๆนี่ก็ผมคิดว่าน่าจะดีนะแต่อย่างผมเนี่ยไม่มีพักหรอกครับนะของผมเนี่ยถ้ารู้ว่าดูดก็อาจจะหยุดแค่ 3-4 วิ รอให้มันดีขึ้นนะ 3-4 วิแล้วผมก็ใส่เหมือนเดิมนะครับโหแม่งกิจะเปลี่ยนเบ็ดอยู่แล้วนะครับนะเดียโลมาเต็มเครื่องให้ชุดหนึ่งไปครับโลลงมาบ่อยอยู่นะ2-3 รอบแล้วปะเอาดูดยาวแล้วผมขออีกหน่อยแล้วกันเบ็ด150แบบเทอร์โบนะถึง 3,000 แล้วกันให้ครึ่งนึงเลยเผื่ออาจจะมีโบนัสอะไรลงโอ้ย200จ่ายแค่นี้ไม่พอหรอกเพื่อนพอครับผมเปลี่ยนเป็นธรรมดานะครับนะแล้วก็ออโต้30รอบเลยสวยครับโอ้โหผมว่าใจกันยังไงก็ต้องลงว่ะโอ้โหลงมาทางแถวที่3นะครับนะไม่เชื่อมนะเพื่อนๆไม่เชื่อมไม่หวานเลยโอเคเฮ้ยโอ้โหวายยังว่าวเกลียดจริงๆนะครับผมนิสัยเนี่ยวายว่าวเนี่ย2ตัวเนี่ยยังว่าวเลยดูดิผมว่าเรามีสิทธิ์เจ็บแล้วเนี่ยตอนเนี้ยผมดูทรงแล้วนะมีสิทธิ์เจ็บสูงมากเลยโอ้โหสิงโตเอ้ยแถวแรกมาก็ยังดีเพื่อนในตอนนี้อย่างเงี้ยคือลายน่าจะต้องพักนะครับพักเลยแหละของผมอะดูทรงแล้วนะดาบ3อันโอ้ยโบนัส2อันโถลายเต็มแถวเต็มอะไรก็ไม่ค่อยมีมาละโอ้ยโอ้ยโล่4อันว่ะ550เหลืออยู่1,300นะครับใกล้หมดเต็มทนละดาบจะช่วยหน่อยไหมโอ้โหจากการลงมาตั้งลำเลยนะครับทั้งแถบเลยองุ่น3อันเจริญหูเจริญตาจริง
องุ่น3อันจะกัน3ตัวโหโอ้ยเหลือ50บ้ากระมังใบแล้วไอ้ครับไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาจะเติมเพิ่มดิรออะไรอ่ะเพื่อนรอสักครู่นะครับโอเคครับผมใส่มาอีก 6,000 นะทุกคนเดี๋ยวใส่150นะเนี่ยเป็นออโต้นะครับแบบเทอร์โบนะ30รอบนะครับเมื่อกี้ออโต้ธรรมดาตอนแรกเทอร์โบแต่ไม่ได้ออโต้อันนี้เราเอาเทอร์โบและออโต้นะครับต้องเปลี่ยนวิธีเล่นไปเรื่อยถ้า30ทีนี้เล่นแล้วยังไม่ได้กำไรไม่มีอะไรก็คงจะต้องสลับเปลี่ยนเบ็ดนะอู้ดาบขาดแถว2นะชอบเฉียดไปเฉียดมาอุ้ยยาวเฟือยดีฮีโร่ลง4ตัวก็ยังดีจากกันครับฟีสปินนี่ก็ไม่เห็นเข้าให้เลยนะมันชักจะไม่ใช่แล้วนะเพื่อนชักจะไม่ใช่แล้วนะเพื่อนโอ้เราว่าเยอะมากลายทีเดียวจอดลายจะต่อก็ไม่จอไม่เอ้ยไม่ต่อให้นะเออโอ้โหต่อแค่นี้เองนะครับเออสวยอยู่สวยอยู่ได้อยู่นะถ้าจ่ายอย่างนี้นะครับแต่กลัวมันจะกว่าจะมาอย่างนี้อีกมันก็คงจะนานนะอู้ดอกนี้800กว่าเลยนะครับ950 2ดอกติดๆดีมากนะครับ5,800ก็ยังตามอีกเยอะนะทุกคนตามอีกเยอะเลยนะครับน่าต้องมี300เข้ามาเอี่ยวด้วยนะเพื่อนน่าจะต้องมี300 ถ้าไม่มีไม่ได้นะเดี๋ยวผมขอกดอันนี้อีก30รอบนะครับ3อีกทีนึงผมว่าลายมันดีอยู่นะครับลายมันดีอยู่นะครับ600อาจจะโบนัสอาจจะอะไรลงก็ได้สวยครับมงกุฎอย่างนี้ก็บิ๊กวินดีพี่น้องครับผมมงกุฎ4ตัว2ช่องไม่ใช่2ช่องครับ2วิธีโล่มาเต็มเครื่องอีก800นะครับผมขึ้นมา 7,000 กว่าแล้วครับมีลุ้นแล้วตอนนี้นะครับมีลุ้นแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นมา 8,000 แล้วนะครับขาดอีก 4,000 แค่เอื้อมมือเท่านั้นว่าเบ็ด150ลายมันน่าจะมานะเพื่อนนะครับจากการคำนวณจากสูตรพิธาโคลัสนะครับนะจากการคูณหารขอรมอคอรนอนะครับคำนวณเรียบร้อยน่าจะมาอีกนะครับ150น่าจะมาอีกนะ 7,350 โอ้ยไม่มาแล้วมั้งว้าวสักขนาดนี้จบอันนี้น่าจะไปที่300แล้วนะครับเพื่อนๆเวลาที่จะต้องกระชากวิญญาณแล้วนะครับไปสวยอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ยอดเยี่ยมที่สุดขอดีๆกว่านี้ได้เปล่าผมเมื่อกี้ขึ้นไปต้อง 8,000 300ครับ10รอบพอนะว่าว3รอบว่าว2รอบจ่ายคืนเออโอ้เสียดายหมุนเออโอ้ยโอ้ยเออเสียดายองุ่นมากเยอะ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 เลยองุ่นเนี่ยถึงเวลาถ้าไม่ตายแล้วนะครับ10ทีเบ็ดจะ150ครับผมถ้าไม่ตายต้องออกลงซะแล้วโอ้โหถ้าดาบลงแถวแรกนะเข้าฟรีด้วยแล้วก็ได้ดาบนี้ผมเลิกเลยนะเนี่ยมันไม่มาไงโอ้โหลายเมื่อกี้ไม่น่าว่าวเลยขอให้มาด้วยเธอไว้มาด้วยเธอเออเต็มเครื่องมายังชุบชีวิตขึ้นมาหน่อยนะครับอีก3ทีมีอีกไหมอูดาบขาแถว2ไปครับสวยครับผมโหเกือบได้เท่าดาบเท่าโล่เต็มเครื่องเลยเนี่ย 3,500 มาอีกนะครับเออสวยครับมาอีก 3,000 8,350 ครับขาดนิดเดียวเองมาครับขาดนิดเดียวเองเออจะกันเออองุ่น
นี่ 4,000 ขึ้นหมื่นแล้วนะครับผมจะได้ทุนคืนหรือเปล่าต้องลุ้นโล่ลงไหมอุ้ยลงสวยครับอย่างนี้วาย2ตัวเลยขึ้นหมื่นมา 1,600 ขาด 1,400 นะครับไหลดีดามลงจากการโอ้โหตัวแพงออกมาเกือนเลยกวนมากนะครับว่ามาอีกไปครับขอให้มานะขอให้มานะขอให้มานะขอให้มาเถอะนะโอ้โหดับยังต่อแต่ก็เท่านั้นนะครับขออะไรเต็มเครื่องมาชุดนึงเนี่ยได้เลิกเลยโหโล่นะครับเสียดายชุดนึงได้เลิกเพื่อนเฮ้ยเอ้ยสต็อปเลยนะครับทุนได้คืนแล้วนะตอนนี้10ทีนี้คือกำไรล้วนๆอยู่ที่ว่าโลมาจะกรุณาจ่ายเท่าไหร่นะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะดอกแรกก็บึ้มแล้วนะครับอยู่ที่โลมาจะกรุณาแล้วนะครับผมว่าจะจ่ายเราให้เราได้ถอนเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ความกรุณาของพี่เลยพี่จะจ่ายเท่าไหร่หรือ4รอบนะแต่เขาจ่ายดีอยู่นะครับผมแต่ผมอยากได้อย่างน้อยก็เป็นโล่เต็มเครื่องมาสักทีนึงอ่ะผมจะดีใจมากนะครับแบบ2วิธีก็ได้นะ โอ้ไม่มีโล่เต็มเครื่องเลยนะครับแต่ก็เลิกได้นะกำไรประมาณ 8,000 นะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ก็ดีนะครับโอเครอบนี้ไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันรอบหน้าคุณเยอะสวัสดีครับ